วางไว้หน้าบ้านได้เลยนะให้วางไว้ที่เดิมอีกแล้วเหรอครับครับได้ครับโอเคจ้าส่งของอีกแล้วเหรอไม่มีใครอยู่แล้วสิใครโทรมาฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับมีพัสดุมาส่งครับส่งของเหรอคะพอดีพี่ไม่อยู่บ้านน่ะแต่ก็ใกล้กลับแล้วแหละอ๋อครับแล้วพี่จะให้ผมมาส่งพรุ่งนี้หรือผมฝากวันไหนดีครับเอางี้น้องวางของไว้หน้าบ้านได้เลยพี่ใกล้ถึงบ้านแล้วอ๋อครับได้ครับให้วางไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับครับได้โอเคจ้าทำอะไรอ่ะมาส่งพัสดุเหรอสงสัยพี่เดือนไม่อยู่บ้านแน่เลยนี่ออกมาเอาของเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่น่าหายหรอกพี่อยู่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนี่อยู่บ้านแม่สั่งของไปเมื่อวานวันนี้มาส่งแล้วถึงเร็วจริงๆเลยแล้วคนส่งของเอาของวางไว้ตรงไหนเนี่ยบอกแล้วไงให้วางไว้หน้าบ้านมีก็ไม่มีอ้าวสรุปมาส่งของหรือยังเนี่ยโทรถามหน่อยดีกว่าฮัลโหลครับฮัลโหลไหนบอกว่ามาส่งของบ้านพี่ไงผมก็วางไว้หน้าบ้านนี่ครับไม่เห็นมีของเลยบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบ้านพี่อยู่ซอย7ซอย7เหรอครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูครับครับได้ครับวางไว้ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอเลยผมก็วางตรงนี้ครับเอาของวางไว้ตรงนั้นแต่ตอนพี่มาของไม่มีนะของข้างในมันเป็นอะไรเหรอครับพี่เดี๋ยวผมชดใช้ให้ครับสรุปหายใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องชดใช้หรอกพี่เป็นคนผิดเองที่บอกให้เธอวางไว้ตรงนี้ขอบคุณนะครับพี่งั้นผมขอตัวส่งของกันนะครับแบบเนี้ยก็แปลว่าแถวบ้านเราต้องมีขโมยแน่ๆเสียดายบ้านเราไม่มีกล้องวงจรปิดฮัลโหลครับพัสดุมาส่งครับ มาส่งของเหรอได้วางไว้หน้าบ้านได้เลยนะให้วางไว้ที่เดิมอีกแล้วเหรอครับครับครับได้ครับโอเคจ้าจะหายไหมเนี่ยพี่เขาจะให้วางที่เดิมอีกหาที่หลบๆหน่อยดีกว่าส่งของอีกแล้วเหรอส่งบ่อยจริงเลยนะเดี๋ยวก่อนตังอยู่บ้านด้วยเหรออ้าวพี่เดือนอยู่บ้านด้วยเหรอคะใช่จ้าแล้วเมื่อกี้ปานเข้ามาบ้านพี่ทำไมเหรอพอดีฉันเห็นพัสดุมาส่งอะค่ะแล้วกลัวมันจะหายเลยเอามาเก็บไว้ให้อะค่ะนี่ค่ะพัสดุของพี่เดือนช่วงนี้นะพัสดุของพี่อะหายบ่อยมากเลยอะตาลขอบใจนะตาลถ้าไม่ได้ตาลนะพัสดุพี่คงหาอีกแน่ๆเลยอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะทีหลังไม่ต้องแล้วนะพอดีพี่ติดกล้องไว้แล้วอ๋อติดกล้องแล้วเหรอคะดีค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวตาลขอตัวก่อนนะคะเกือบไปแล้วเราไม่รู้ว่าอยู่บ้านแต่พี่ติดกล้องแล้วด้วยที่แท้ก็คนข้างบ้านนี่เองโรคจิตหรือเปล่าชอบมาขโมยของคนอื่น